สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนหลีกภัยบอกถึงการกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์ที่จะต้องแข่งขันกับธุรกิจการเมืองว่าตนตั้งใจตระเวนทั่วประเทศเพื่อขอโควต้าส.ส.บัญชีรายชื่อจากประชาชนโดยจะไม่ยุ่งกับเขตเลือกตั้งเนื่องจากกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงเป็นมีสิทธิ์เลือกบัตร2ใบไม่เลือกคนแต่เลือกพรรคได้ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เช่นนี้ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งบัญชีรายชื่อตกลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาครั้งนี้เมื่อมีสิทธิ์เลือกพรรคเช่นในภาคอีสานอาจจะเลือกพรรคอื่นตนก็จะขอบัญชีรายชื่อให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายอาทิโครงการเบี้ยผู้สูงอายุเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโครงการนมโรงเรียนซึ่งผลงานเหล่านี้ยังดำเนินการอยู่เชื่อว่าพรรคจะได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อสูงขึ้นแม้ว่าล่าสุดนิดาโพจะออกมาระบุว่าพรรคจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพียง 5-6 คนแต่ตนเชื่อว่าระยะเวลาใกล้ๆหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นแม้ที่ผ่านมาจะอยู่ในอันดับรั้งท้ายของโพส่วนใหญ่ส่วนตัวมองว่านายจุรินทร์เป็นคนเก่งมีความสามารถคนหนึ่งทั้งในสภาและนอกสภาและยังเป็นอดีตนักเรียนเรียนเก่งของจังหวัดพังงายืนยันว่าไม่ใช่เพราะยกย่องคนในพรรคกันเองนายชวนยังบอกถึงชีวิตทางการเมืองของตัวเองว่าตั้งใจว่าในระหว่างที่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ยังจำอะไรได้อยากไปขอบคุณประชาชนที่สนับสนุนตนมาโดยตลอดพร้อมกับสมุดสเก็ตภาพในขณะที่ยังมือไม่สั่นเพราะความจริงของวัยนี้คือต้องเป็นไปตามอายุดังนั้นในช่วงที่รู้ตัวว่ายังทำอะไรได้อยู่ก็อยากทำให้เต็มที่ได้แสวงความกตัญญูหากบังเอิญเที่ยวนี้พักโดดเด่นผมก็อาจจะหยุดเที่ยวนี้แต่ในยามเช่นนี้เหมือนถ้าเราไม่มาช่วยก็เหมือนเอาตัวรอดเลยคิดว่าจะช่วยนายจุรินทร์เที่ยวนี้แล้วขอช่วยพรรคประชาธิปัตย์เที่ยวนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายซึ่งไม่กล้าบอกว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายจริงหรือไม่เพราะพูดแล้วต้องทำตามไม่เคยเสียคำพูดดังนั้นจึงไม่กล้าพูดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่เชื่อว่าแนวโน้มไปในทางสุดท้ายชีวิตการเมือง